This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คือฤดูหนาวเนี่ยนะครับคนก็จะรู้ว่าเออจะมีคําว่าไข้หวัดมาเยอะซึ่งไข้หวัดเนี่ย มันเป็นคํากว้างๆนะครับซึ่งไข้หวัดจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้อาจจะมีอาการมีไข้นะครับเนาะซึ่งซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้กับหอบหืดโดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมักจะไม่ได้มีเจ็บคอรหรือมีไข้อะไรนะครับเนาะบางทีกลุ่มนี้สมมติอาการเขาไม่เยอะมากแต่เขาลองสวอบดูพบว่ามีบวกโควิดลับมาช่วงนี้ก็มีครับแต่พบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เกิน6เดือนเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีลงปอร์ดบ้างแล้ว ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This ToyPBS Podcast is สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับก็สู่รายการโรงหมอทางไทยพ b s p เ d c พอ t คส่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะเอาล่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของฤดูหนาวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะคะเราต้องมาดูแลสุขภาพกันแหละในช่วงนี้นะคะเราจะคุยกับนายแพทย์จิรวัตรเชี่ยวเฉลิมศรีอาจารย์อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกศูนย์การแพทย์ปัญญาณทันทพิคุชนประธานนะคะมหาานัยศรีนคริน์วิโรธค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับ ทุกรดูการก็ต้องดูแลสุขภาพกันอยู่แล้วครับหน้าหน้าร้อนก็แบบหนึง่งหน้าฝนก็แบบหนึง่งหน้าหนาวก็แบบหนึง่งใช่ไหมคะครับถามคุณหมอว่าคุณหมอดูแลเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันอะไรพวกนี้เนี่ยหน้าหนาวเจอเยอะกว่าในฤดูกาลอื่นๆไหม หน้าหนาวเนี่ยนะครับจะเจอเยอะกว่านะครับหรือพอๆพอกับหน้าฝนที่ฝนเยอะๆเหมือนกันความชื้นน,นั่นแหละใช่ใช่แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะถูกซ้ำเติมด้วยนอกจากอากาศที่เย็นจะถูกซ้ำเติมด้วยพีเอมสองจุดห้าด้วยอาไม่หมดเลยตอนนี้ระบบทางเดินหายใจของเรารู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณหมอเราก็จะหายใจไม่ค่อยเต็มปอดไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่พอฤด,ดูการแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่ง ในช่วงที่แบบว่าคนเป็นเยอะๆเอาจากตัวเองก็ได้ช่วงหน้าฝนเนี่ยภูมิแพ้มาบ่อยมากอย่างที่เคยคุยกับคุณหมอนอกรอบว่านี่น่าว่าจะย้ายไปอยู่กรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกปุ๊บมาแล้วค่ะภูมิแพ้ต่อให้ไม่รู้ว่าฝนตกก็มีอาการแล้วใช่ไหมคะมันมาเชื่อมต่อปลายฝนต้นหนาวนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นกันเยอะเลยช่วงนี้แล้วก็รอยต่อมาสู่ช่วงหน้าหนาว นี่คือยาวมาเลยแบบนี้เลยใช่ไหมค,ครับ,รบโรคระบบทางเดินหายใจนี่เป็นฤดูที่คนเป็นเยอะแล้วก็อันนี้ผมขอพูดพูดในแง่ของคนไข้กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ฟงจมูกหรือคอบผืนนะครับ <ฮะ S 1> และกลุ่มที่ไม่ได้มีโรคอยู่นะครับเนาะคือกลุ่มที่มีโรคอยู่เนี่ยนะครับเขาวัดส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะเกิดจากการแพ้ใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> ซึ่งการแพ้เนี่ยรอยเยอะเลยประมาณร้อยละหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยของคนโซนเอเชียเนี่ยจะแพ้ไลุ่น Oh. นะครับเราก็การลำรงชีวิตของลาฟุ่นเนี่ยคือมันชอบอากาศอุณหภูมิประมาณาสัก25องศา mm. นะครับเราชอบอากาศชื้นเวลาอากาศชื้นเนี่ยมันจะแบบผสมพันธุ์ออกไข่กันได้แบบเยอะนะครับเนาะ <laughs> แล้วก็ <laughs> มันก็อยู่ตามเนี่ยแหละตามเตียงตามตามโซฟาตามตุ๊ก,กตาของเรามหาศาล นะครับเ <cle> mm <en> นาะแล้วก็พอฤดูเนี้นะครับพอมันได้ความชื้นที่พอเหมาะมาต่อกับฤดูหนาวเน,นี่ยอันเนี้ยมันจะนอกนอกจากสภาพอากาศที่คนกลุ่มเนี้เป็นพยาการณ์อากาศอยู่แล้วนะครับเวลาฝนฝนมาเวลาอากาศเย็นพวกเนี้ยเขาก็จะมีการกําเริบยังมีเรื่องของไลฝุฝนที่มาซ้มเติมให้เขากําเริบ <cle> mm <en> นะครับเนาะพอผ่านตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็จะถูกกาเริบด้วย PM 2.5ต่ออีก มันเป็นอะไรกันขนาดนี้ไม่ควรจะคือจริงๆไม่ควรจะป่วยเลยเนาะควรจะเป็นขนาดนเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงไว้เหอะฟังแบบนี้แล้วนี่ไงก็มันก็เป็นทุกข์ของคนที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจใช่ครับโพรงจมูกเนาะใช่ครับอืมแล้วอย่างนี้คือพอมันถูกกระตุ้นมากๆเข้าเนี่ยมันจะส่งผลอะไรในระยะยาวไหมคะเป็นบ่อยๆโอเคครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับหลอดลมนะครับเกี่ยวกับพวกโรคหอดบผืดเนี่ยนะครับถ้ามีการกําเริบบ่อยๆสมรรถภาพปอด เราจะลดลงลดลงนะครับเนาะอาจจะต้องใช้ยาสูตรพ่นนะครับที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคกำเริบนะครับและหรือเป็นยาสูรพ่นที่ต้องใช้ต่อเนื่องนั่นเองครับในปริมาณที่สูงขึ้นนะครับเนาะเพื่อคุมอาการโรคให้ให้ให้คุมได้นะครับถ้าถ้าไม่สูงขึ้นอาการเราก็จะมีการกำเริบได้แล้วก็เหนื่อยมากขึ้นได้นะครับเนาะทุกครั้งที่มีการกำเริบเราวัดเราวัดสมรรถภาพปอดพบว่ามีข้อมูลว่าลดลงชัดเจนในแต่ละครั้งที่กำเริบนะครับเนาะ ซึ่งแต่ละครั้งที่กำเริบเนี่ยอาจจะรุนแรงนะครับจนถึงระบบหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจเข้า ICU เลยได้ในกลุ่มผู้ป่วยโลคหอบหืดนะครับเนาะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ครับโอ้ oh. โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ที่หยุดการใช้ยาพ่นไปเองนะครับเนาะบางทีมัน oh. ถ้าหยุดการใช้ยาพ่นไปพวกนี้มันจะไม่มียาคอนโทรลการ กำเริบด้วยนะครับนะฮะเราก็แต่ถ้าผู้ป่วยกลุ่มภูมิแพ้พงจมูกอักเสบจามน้ำมูกคัดจมูกคันตาพวกเนี้ยครับนะครับพวกเนี้ยถ้ากำเริบบ่อยๆจมูกมันจะบวมเยอะมากนะครับเนาะพอบวมเยอะมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออาการคัดจมูกเลือล้องหลังแบบคัดเยอะมากบางรายมีปวดเล้าไปตรงใบหน้าข้างเดียวกันเข้าลูกตาข้างเดียวกันได้นะครับเนาะพอบวมเยอะบางรายพอบวมเยอะมูกมันขับไม่ออกกลายเป็นไซนัสอักเสบตามมาซึ่งซึ่งรักษาค่อนข้างลําบากนะครับเราต้องรักษาต่อเนื่องนะครับเนาะ พวกกลุ่มพวกนี้ก็จะอาการแบบนี้ได้นะครับเนาะบางคนจะรู้สึกว่าเหมือนไอเหลือลังไปเลยนะครับไปเข้าสังคมที่ไหนก็จะแบบคัดจมูกสายใจเสียงฮืดๆเหมือนเสมหะม,มันอยู่ในคอแล้วก็มีไอเหลือลังแบบเนี้ยตลอดนะครับเนาะคือมันบวมอยู่ข้างในบวมในโพรงจมูกครับโพรงจมูกใช่อแล้วมันเหมือนไปไปอุดกัน้นไปแบบทําให้การหายใจของเราเนี่ยแทนที่มันจะเป็นช่องก,องกว้าง<อ>ก็ ยากขึ้นใช่ครับอบางทีอาจจะมีกลายเป็นเสมหะมันไหลลงคอแทนคือไม่ได้หมายคมว่าคุณเป็นหวัดอยู่ในตอนนั้นแต่คืออันเนี้ยก็ใช่ครับเป็นได้เป็นได้ครับโอ้โหแล้วเสมหาที่ออกมาคือส่วนใหญ่มันจะเป็นมันเป็นสีมันเป็นอะไรไหมคะถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับถ้าไม่ได้เป็นหวัดน่ะถ้าถ้าไม่ได้เป็นหวัดถ้าเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวเนี่ยเสมหาที่ไหลลงคอภาษาอังกฤษเรียกว่า post แปลว่าข้างหลังโพรีเลียนาเศ้าดิปปิ้งดิมันดิบลงไปมันก็จะออกมาเป็นสีเหมือนสีใสๆหรือสีขาวๆได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้ออื่นๆแทรกซ้อนเนี่ยนะครับก็จะอาจจะมีสีที่เปลี่ยนไปเช่นสีอ,อ่้นขึ้นสีเขียวหรือสีเหลืองนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังกลุ่มไซนัสอักเสบละว่ามันมีการทนของน้องอยู่ในนั้นหรือเปล่าอันนี้ถามอันอีกอันหนึ่งคือไม่รู้ว่าเพราะบางคนเนี่ยพอเริ่มมี เสมหะมีอะไรเงี้ยอ่าเขาก็จะแบบเอาออกคือมันอาจจะเป็นเสมหะที่มันมาจากข้างบนก็ได้ใช่ไหมคะบางคนอาจจะเขาเรียกอะไรนะอ่ะ,อะเขาเรียกบ้วนออกวะบ้วนออกเดีย <laughs> บางคนบอกว่าเอา้ยบางคนก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบต้องขากออกมาเอาอประมาณน,นี้แต่ว่าคือลงไปเลยได้ไหม มีผลเลยไหม <laughs> ถ้าลงไปในระบบทางเดินอาหารไม่เป็นไรครับเรามี <Yeah. S 2> พวกพวกภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารอยู่ mm hmm. แต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนลำคาญแม่ <Yeah. S 2> นะครับเราก็แบบเวลามาหาหมอก็จะก็จะแบบบางทีรักษาไม่หายสักที <Yeah. S 2> เพราะว่าเพราะว่าบางทีซึ่งอาการนี้รักษาค่อนข้างยากอยู่นะครับนาะบางทีเราต้องใช้เวลาเช่นรักษาภูมิแพ้จนดีขึ้นจนบวมมันลดลงแล้ว <Yeah. S 2> มันถึงจะเริ่มลดลง mm hmm. นะครับนาอซึ่งเขาจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลําคอตลอดบางทีเอาออกไม่ได้ อ๋อนึกภาพออกถ้าใครเป็นจะนึกออกเลยว่าเป็นเป็นอาการที่แบบมันมีอะไรติดอยู่ที่คออ่ะคืนมันก็ไม่ลงใช่แต่ยังไงก็คือมันก็ยังอยู่อะไรประมาณนี้แล้วอยู่ๆเดี๋ยวพอลืมๆไปเดี๋ยวมันก็อา้าวหายไปแล้ว <c oughs> ก็มี <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องคนที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจแบบนี้เนี่ยคือต้อง ดูแลตัวเองมากกว่าปกติด้วยถูกต้องครับเพราะเป็นฤดูที่กาเริบได้ง่ายมากถึงแม้จะไม่ติดเชื้อไวรัสไม่ติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับก็สามารถกาเริบได้ค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดคนที่สุขภาพปกติทั่วไปล่ะเขาต้องระวังอะไรในช่วงแบบหน้าหนาวอะไรแบบนี้มั่งต้องระวังแน่นอนครับเพราะว่าคือฤดูหนาวเนี่ยนะครับคนก็จะรู้ว่าเออจะมีคําว่าไข้หวัดมาเยอะนะครับเนาะซึ่งไข้หวัดเนี่ย มันเป็นคํากว้างๆนะครับซึ่งไข้หวัดจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้ส่วนใหญ่คนทั่วไปถ้าถ้าไม่ได้แบบแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเนี่ยเชื้อส่วนใหญ่นะครับนะในในคอมมูนิตี้ในสังคมทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มไวรัสมาเป็นอันดับหนึ่ง mm. ะครับซึ่งไวรัสเนี่ยนะครับโควิดเป็นหนึ่งในนั้นไข้หวัดใหญ่ นะครับเนาะรวมถึงเชื้อไวรัสชื่ออื่นๆอีกมากมายขอไม่เกินไว้นะครับเนาะซึ่งเราอาจจะต้องให้ความสําคัญในแง่ของโควิดกับไข้หวัดใหญ่เพราะว่าเวลาเป็นแล้วมันจะเป็นรุนแรงได้นะครับเนาะซึ่งจําได้ไหมครับตอนระบาดโควิดเนี่ยเขาเริ่มระบาดที่ฤดูไหนช่วงปลายปีฤดูหนาวใช่ครับ<อ>จ,ำจำจำอู่ฮั่นตอนนั้นได้ไหอ,<ช>อตั้ง<ช><ช>แต่อู่ฮั่นก็คืออู่ฮั่นไปสู่อเมริกาใช่ไหมครับนฮะแล้วก็ไปทั่ว ก็คือก็คือมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีการระบาดได้นะครับเราของของของเชื้อพวกนี้นะครับเนาะลราก็อ่าซึ่งผมคิดว่าตอนเนี้ที่เท่าที่ตรวจดูเนี่ยก็เจอไข้หวัดใหญ่ส่วนหนึ่งละนะครับแล้วก็เจอโควิด -19 อีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะซึ่งซึ่งบางทีอาการอาจจะแยกยาก ยากๆจากกันนะครับหรือว่าแม้แต่บางคนถ้าถ้าเกิดฉีดวัคซีนมาไม่เกิน6เดือนอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> บางทีอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่อาการของการติดเชื้อมันจะต่างกับพวกภูมิแพ้นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับหรือว่าพวกเกี่ยวกับโรคหลอดลมนิดหน่อยก็คือตรงที่ว่าอาจจะมีอาการเจ็บคอนะครับ อาจจะมีอาการมีไข้นะครับเนาะ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้กับหอบหืดโดยที่ไม่มีภัวแทรกซ้อนเนี่ยมักจะไม่ได้มีเจ็บคอรหรือมีไข้อะไรนะครับเนาะบางทีกลุ่มนี้นะครับอาการสมมติอาการเขาไม่เยอะแม่แต่เขาลองสวบดูพบว่ามีบวกโควิดลับมาช่วงนี้ก็มีครับ <Okay. S 2> ในพบาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เกิน6เ,น6เดือนเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีลงปอดบ้างแล้ว<อ>นะครับนเนาะใช่เดี๋ยวนับเวนับย้อนนับก่อน <laughs> ฉีดเข็มสุดายมาแต่ไม่เป็นไรค่ะ เพิ่งหายจากโควิดมาเหมือนกัน <laughs> นะคะ,ะแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะเป็นเป็นจุดที่ทำให้ทั้งโควิด19ที่มันก็ยังมันก็ยังยังอยู่เนี่ยแหละใช่ไหมคะคกับไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลนี้ที่มันมาบวกผสมผสานกันได้ใช่ครับและเชื้ออื่นๆก็มีอีกมากมายนะครับในเด็กเนี่ยมี RSV มีอะไรเต็มเลยใช่ตอน<ม>ใช่หมครงระบาดมาใช่ใชครับโอ้โหหลายอย่างมาก คือจะฟื้นตัวจากโควิดกันก็มาเจอเรื่องของไข้หวัดใหญ่แต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคตามฤดูกาลไปแล้วที่ทุกปีต้องมีการฉีดวัคซีนอะไรก็รว่ากันไปใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็ตอนนี้ก็ยังคงต้องระวังอยู่ถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนคือเอาเดี๋ยวว่าถ้าเราฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วแล้วก็เอาแหละมันต้องมีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญใ่ในบางกลุ่มอย่างเนี้ เราเราสามารถฉีดได้ใช่ไหมหรือต้องมีการเว้นระยะหรือว่าอะไรยังไงไหมคะครับก็ในส่วนข้อมูลไข้หวัดใหญ่ก่อนนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยคืออย่างต่ําคือทุกปีในกลุ่มเบาบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับ <S <S เนาะ<ห>ก็คือกลุ่มที่มีโรคปอดต,ต่างๆนะครับกลุ่มสูงอายุกลุ่มเด็กนะครับเนาะแล้วก็แนะนําว่าให้ให้ฉีดวัคซีนป้องกันนะครับส่วนของจริงๆแล้วบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเออมันมีเหมือนมีวัคซี ปีหนึ่งมันมาสองรอบนะมันมา mm hmm. มันมาสเตรนเขาเรียกว่าสเตรนนอร์เทนกับสเตรนเซาเทนซึ่งสเตรนนอร์เทนเนี่ยจะมาช่วงไปลายปลายปีช่วงก่อนฤดูหนาวเหมือนเขาจะเปลี่ยนคือแค่วัคซีนแค่บัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีสีสายพันธุ์ถ้าตัวเสียงเงินนะครับ uh huh. แล้วก็เขาจะเปลี่ยนหนึ่งสายพันธุ์ที่คาดว่าจะจะระ,ะ,ะบาดในฤดูหนาวมาใส่ mm hmm. นะครับเนาะแล้วก็พอถึงเซาเทนที่ตอนช่วงช่วงเมษาช่วงเมษาก็จะมีการฉีดอีกรอบหนึ่ง นะครับเนาะซึ่งซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์ที่คิดว่าจะระบะราดช่วงฤดูฝนมาใส่ซึ่งต่างกันหนึ่งสายพันธุ์ <c oughs> เนี่ยแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เขาแนะนําแล้วก็ที่รัฐบาลให้ฟรีเนี่ยก็คือทุกทุกทุกหปีจะเป็นช่วงเมษานะครับ <c oughs> ก็จะครอบคลุมไป4สายสสายพันธุ์นะครับเนาะแต่ว่าก็ส่วนโควิดเนี่ยนะครับโควิด19เนี่ยเราก็จากข้อมูลตอนนี้นะครับหลังบูสเตอร์ข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนมากว่าเราควรจะฉีดเท่าไหร่ยังไง <c oughs> นะครับแต่แนะนำควรจะฉีดในกลุ่มเราะบางเหมือนกันแล้วก็ จริงๆคนฉีดทุกคนแหละนะเพราะว่าเราพบว่ากลุ่มธรรมดาเนี่ยก็กสามารถลงปอดหรือเร,เรียกปอดอักเสบได้นะครับเ <c oughs> นาะแต่ว่ามันจะมีข้อมูลที่หลายๆหลายๆงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยที่ติดตามภูมิคุ้มกันหลังบูสเตอร์ไปพบ <c oughs> ว่าประมาณ4ีถึง6เดือนมันเริ่มลดลงนะครับเนาะ <c oughs> เพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่เราพอจะไกลได้ว่าทำไมรัฐบาลถึงไปให้ฉีด,ฉด,ฉด,ฉดหลังจากนั้น สี่เดือนหลังจากบูสเตอร์หรือว่าอย่างของผมเนี่ยผมก็แนะนําคนไข้ว่าประมาณเกือบๆหเดือนนะครับหลังบูสเตอร์นะครับ,นนรบที่จะทําให้อย่างน้อยมีภูมิส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ลงปอดนะครับแต่ต้องติดตามข่าวแหละเพราะว่าตอนนี้คือคือส่วนหนึ่งาสายพันธุ์มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเนาะซึ่งาทางในในอังกฤษกับเมกาเนี่ยตอนนี้มีการเปลี่ยนชนิดวัคซีนคือที่เราฉีดทุกวันเนี่ยตอนนี้คือฉีดอูฮัน ฉีดย้อนหลังกลับไปสองปีที่แล้วะนะครับเนาะซึ่งซึ่งในอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ไม่ไวเท่าอเมริกาอเมริกาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุดะนะครับเนาะซึ่งต้องรอว่า้ของอเมริกาเนี่ยถ้าสายพันธุ์นั้นเขาจะเอามาให้เราเมื่อไหร่ <c oughs> ไม่ไหวจะแขไม่ไหวจะฉีดละค่ะแขนเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้ยคือมีหลายหลายเข็มอยู่ในแขนเดียวไปแล้วนะคะนี่ก็แบบ คือปกติทุกปีถ้าเกิดว่าใครอยู่ในระบบนะคะมันเขาก็จะมีให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อะไรเงียง้ยเคยไปฉีดอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันคุณหมอแขนนี่หนักยกไม่ขึ้นเลยค่ะโอ้โหแบบนี่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหรอทำไมมันแบบดูแบบพอเราฉีดไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเราระบบภูมิคุ้มกันกำลังพยายามที่จะสร้างหรือว่าทําความเข้าใจกับสิ่งที่ฉีดเข้าไปหรือเปล่าเรา,เรารูลยรู้สึกว่ามัน เหมือนจะป่วยเอาเหมือนกันนะคะเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบจะป่วยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าฉีดไว้ก็ดีถ้าใครได้มีสิทธิ์ตรงนั้นที่ในการที่เขาจะมีให้ฉีดฟรีครับคือฉีดมันจะลดความรุนแรงของการติดลงหรือว่าอาจจะลดโอกาสการติดได้คือไม่ได้บอกว่าฉีดแล้วจะไม่ติดใช่ครับใช่ครับต้องต้องพูดอย่างนี้เหเหมือนกันหมดครับวัคซีนเพราะว่า ในทางการแพทย์เนี่ยประสิทธิภาพ,พวัดประสิทธิภาพนะครับเนาะซึ่งเขาจะวัดทั้งความรุนแรงแล้วก็วัด<ก>ทางการติดนะครับอย่างอย่างพูดตามตรงนะว่าโควิด19อาจะมีคนฟังอยู่บอกว่าโอ้ชีดไปเพื่อนก็ติดอย่างเงี้ยนะครับเนาะ <laughs> ต้องบอกว่าตอนเนี้ยเอมของวัคซีนอู่ฮั่นที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก <g ül> ็ <s 2> <c oughs> คือคือลดความรุนแรงเพราะว่า<แ>มันมันมันจะพอสมมติว่าภูมิคุ้มกันเราอะเห็นละว่าตัวเนี้ยเคยเรียนรู้ละเหมือนเหมือนเราเปรียบเทียบ นักเรียนนักเรียนเคยเรียนวิชานี้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับเคยเรียนมาก่อนละพอมาเจอเข้อสอบวิชาเนี้ยก็แบบสู้ได้ใช่ไหมฮะนึกออาไสบาย,บายใช่ถึงถึงถึงแม้จะแบบติดมาแล้วก็ตามเข้าใจไหมฮะมแต่ว่าถ้าคนที่ ไม่เคยเรียนเลยไปสอบเนี้ยเขาอันนี้มาอาจจะรุนแรงอันนี้คือเป็นการลดความรุนแรงลงนะครับเนาะถ้าเกิดสมมติข้อสอบมันเหมือนมากเ่พูดตามตรงอย่างข้อสอบข้อสอบอเมริกามานะตอนนี้ถ้าระบาดสายพันธุ์เนี้ยโอ้ข้อสอบเหมือนมากเลยอาจจะอาจจะลดการติดได้ส่วนหนึ่งลดความรุนแรงแต่ลดได้ดีกว่างียครับก็บแต่ว่าคือพอฉีดวัคซีนเยอะๆๆ,ๆมันก็มีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็บวกกับที่เราใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ คุณหมอน่าจะตอบได้ชัดเลยพอหลังจากที่เราใส่หน้ากากองนามยปุ๊บเนี่ยแมสเนี่ยทําให้เอาการเป็นหวดัดเป็นไข้หวัดใหญ่หรือใดๆที่เกี่ยวกับทางระ <ลด S 1> บบล,<ง>ลดลงไปเลยเนาะใช่ใช่ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นไข้หรือเป็นหวดัดหรืออะไรเงี้ยน,น้อยลงแต่ภูมิแพ้ยังอยู่ <laughs> ม,มันก็อยู่กับเราเหลือเกินภูมิแพ้ไม่หายไปไหนเลยมันไม่หายจริง,รงอะคะ <laughs> ลำบากนุกๆุกฤดูกาลถ้าผุ้มแพ้จริงๆต้องผมว่าต้องรักษาจริงจังที่บ <laughs> <laughs> ใช้วิธีนี้ค่ะเวลาหน้าหนาวอย่างเงี้ยอากาศเย็นๆไงค,คุณหมอเราจะดื่มอะไรที่มันเป็นร้อนๆเครื่องดื่มร้อนๆอ,อน้ำขิงอย่างเงี้ยค,คุณหมอแล้วก็ถ้าไปน้บประทานอาหารอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นเมนูที่ใส่พริกไทยได้จะแบบโอ้โห <laughs> พริกไทยนิพูน <laughs> จริงๆมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหมือนเหมือนเป็นกลิ่นพวกกลิ่นพริกไทย <หา S 2> แล้วก็เวพอ r i ซ์คือคือเป็นเหมือนอุณหภูมิร้อนที่เราสูดเข้าไปมันก็ช่วยลดบวมได้แต่มันแค่ไม่นานเอาเหรอเราพยายามจะใช้ <c oughs> วิธีแบบ <c oughs> คือไม่อยากไปหาหมอค่ะ <c oughs> แล้อยากแก้แพ้อย่างเดียวแต่จริงๆมผมว่าผมว่าพี่พี่พีลีอาจจะต้องแบบ เช่นแบบตรวจด,ดูว่าแพ้อะไรแล้วหลีกเลี่ยงอลองดูฮะเผื่อช่วยได้แล้วก็อาจจะต้องใช้ยาพ่นช่วงหนึ่งเดี๋ยวต้องดูจมูกก่อนว่าเป็นยังไงคุณหมอชวนมาสองรอบแล้วค่ะไป <laughs> สกินเทสแเดี๋ยวนี้ <laughs> <c oughs> จะได้รู้ว่าตรงลงแพ้อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าอากาศเปลี่ยนปื๊มนี่โอ้โหได้เลยได้เลย <laughs> จริงๆแล้วก็อากาศเย็นๆเย็นๆมากๆแบบอย่างบางทีแหมหน้าหนาวคุณหมอก็ต้องเที่ยวเนาะ <laughs> ใช่ไหมคะอากาศดีแบบนี้ก็ขึ้นตรงขึ้นดอย ก็ไปไปเที่ยวนี่ก็แบบเพออากาศเยน็นๆปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวหรืออะไรมากพออ่าก็ทําให้มาละไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเดี๋ยวน้ำมูกมันก็จะไหลงโดยอัตโนมันบแล้วก็อาศัยยากแก้แพ้เอากินยากแก้แพ้บ่อยๆดีไหมนี่อีกประเด็นหนึ่งคือ <c oughs> <c oughs> ยากแก้แพ้เนี่ยนะครับคืออ่าขอแบ่งรุ่นเนาะผมแบ่งง่ายๆดีกว่าเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ซึ่งรุ่นใหม่มีอีกสองรุ่น รุ่นเก่าสีเหลืองใช่ฮะชาละง่วงเหมือนลับเลยงเงี้ยนะครับบางรุ่นเก่าบางอันก็จะมาในรูปแบบของยาแก้วิงเวียนสีสะได้ยาแก้แผลยาแก้วิงเวียนสีสะเพราะรุ่นเก่าเนี่ยมีรายงานถ้าเราใช้บ่อยๆนะครับมีรายงานเพิ่มการสมองเสื่อมเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันยาแก้แผลมันถ้ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะเข้าสู่สมองได้ มันจะเข้าสู่สมองได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแต่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างจำเพาะกับการออกฤทธิ์นะครับ<ช>แล้วก็มักจะออกฤทธิ์ตรงบริเวณที่ที่อ่าค,ค,คือคือคือไม่เข้าสมองคือเข้าสมองลดลงอ๋อก็คือแค่แค่อยู่ตรงใช่ใช่เราอะไนีใช่ไหมคือถ้าเป็นอาการมันขึ้นตรงไหนก็ไประง,งับยับยั้งตรงนั้นใช่ใช่ครับแล้วก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการใช้ยาแก้แพ้ รุ่นใหม่นะครับเนาะซ,ซึ่งจริงๆถ้าเกิดคนไข้ผมมีหลายกลุ่มถ้าเกิดกลุ่มภูมิแพ้โพงจมูกอเสบอบผมไม่ค่อยใช้ยาแก้แพ้มผมมักจะให้<ม>หล้างจมูกกับพ่นจมูกมนะครับเนาะใช้ยาพ่นจมูกสเตียรอยตัวที่แทบไม่ดูดซึมให้ไม่มีผลข้างเคียงต่อเนื่องนะครับเนาะแล้วก็ทําให้พอลดบวมอาการดีขึ้นไปหลีกเลี่ยงนะครับถ้าบางคนไม่ดีขึ้นผมก็จะทำอิมมูนโนเทเลอรปีคือทําให้หายแพ้ต่อสารนั้นเลยเช่นหายแพ้ต่อไรฝุ่นหายแพ้ต่ออะไรเลยซึ่งมันใช้<ม>ใชระยะเวลานิดนึงเหมือนรักษาที่ต้นเหตตุแ้้ววมันนกก็ดดีขึ่่่าาาถเิ คนไข้กลุ่มที่ผื่นลมพิษอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ยากแก้แพ้ต่อนเนื่องไปช่วงหนึ่งก่อนซึ่งก็จะเลือกอยากแก้แพ้ตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นเก่านะครับเนาะใช้เป็นรุ่นใหม่ที่ออกฤทธิ์ได้ดีนะครับเนาะซีขาวลีลีก็ก็เป็นรุ่นใหม่แต่มันอาจจะง่วงเล็กน้อยนะครับเนาะก็จะมีรุ่นใหม่กว่านั้นอีกอีกอีก,อกตัวหนึ่งด้วยคือตัวไม่ง่วงป่ะคะ ใช่ใช่ฮะตัวที่ไม่ค่อยง่วงโอ้แต่ไม่อยู่ค่ะตัวไม่ง่วงเอาไม่อยู่อะต้องสีเหลืองเท่านั้นค่ะโอ้ oh, นี่น,น่า,าละ่ะช่วงนี้รู้สึกสมองสมองนี่เริ่มจะไปแล้วคุณผู้ฟังนี่คือต้องเตรียมตัวในช่วงอากาศเย็นๆหนงหนาวแบบนี้นะต้องอทุกวันนี้ต้องกระเป๋านี้ไม่ได้มีสะตุ้งส์ัตังอะไนะมีแต่ยา <laughs> ใส่ถุงซีปไว้ทุกแบบอะไรนะ,ะยาแก้แพ้ พารายาแก้กรดไหลย้อนโหยาดองยาดมอะไรว่าไปมีนี่คือเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะดูแลตัวเองแบบผิดวิธีนิดนึงไปเน้นยาเเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอถ้าอย่างนี้ให้คุณหมอแนะนําได้ไหมว่าเอาล่ะนอกจากคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยคือมันเผชิญกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรืออากาศเย็นๆมันเป็นได้ง่ายนะคะแล้วคนทั่วไปที่ต้องดูแลตัวเองในช่วง อากาศเย็นๆอากาศหนาวแบบนี้หรือในคนที่อายุมากๆเนาะต้องดูต้องอาจจะต้องแบบให้ร่างกายอบอุ่นคนที่มีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าปกติไหมควรจะดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าปกติครับเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเชือ้อการติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะทางเดินหายใจมันเยอะ<ช>มากนะครับเนาะนะเวลาติดเชื้อที่หนึ่งเนี่ยมันตามมาด้วยอะไรเยอะนะครับยิ่งถ้าคนสูงอายุแล้วติดเชือ้อต้องแอดมิดในโรงพยาบาลเนี่ยะนะครับอาจจะต้องแบบ ต้องระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีพอแอดมินโรงพยาบาลอาจจะติดเชื้อ่วยโอกาสในโรงพยาบาลเขาเรียกว่าเชื้อพวกเชื้อดื้อยาต่างๆเชื้อเวยโอกาสเชื้อดื้อยาต่างๆในโรงพยาบาลประมาณนี้ ซ,ซึ่งบางทีบางทีเราพยายามหลีกเลี่ยงตั้งแต่ต้นเหตุดีกว่า<ม>ก็คือทําสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าโหมงานหนักมากนะครับออกกําลังกายในวันที่ PM 2.5้ไม่เยอะนะครับหรือว่าเลือกออกกําลังกายในร่มเช่นในยิมในฟิตเนสนะครับเนาะแล้วก็ทานอาหารนะครับแอบขบแแมหมู่นะครับเนาะให้ให้แข็งแรงเนาะลดของทอดของมันเครื่องในนะครับเมื่อถ้าเวลาออกไปในที่ชุมชนนะ่ระวังใส่หน้ากาก,ากล้างมือดีๆเพราะว่าถ้ามีคนไม่สบายหนึ่งคนก็สามารถติดเราได้นะครับในบรรยากาศเนาะน อาจจะต้องทําทั้งหมดแล้วก็ถ้าเราไม่สบายเนี่ยอย่าไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมคิดถึงสมัยโควิดระบาดนะครับนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราเอาไข้หวัดใหญ่ไปติดคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะครับเนาะก็คือคือจริงๆมันเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพทั่วไปแหละเแต่ว่าเราอาจจะแบบละเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกันมากมายเพราะนั้นตรงนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันใช้กับตัวเราเองใช่ไหมคะกินอาหารร้อน ใช่่ได้น้ำขิงอีกแล้วก็อารมณ์ประมาณแบบคนสูงวัยนิดนึงนะแล้วแต่แต่คือถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยบ่อยดูแลตัวเองออกกําลังกายสม่ําเสมออะไรเงี้ยก็ยังคงต้องดูแลตัวเองอยู่แบบนี้เรื่อยๆเนาะใช่ครับอืไม่ใช่ว่าแบบฉันแข็งแรงแหละฉันก็ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้นะคะแล้วก็การ เออเขาเรียกอะไรนะทําให้ร่างกายอบอุ่นนี่ก็สําคัญเนาะสำคัญครับเพราะถ้าอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไวมากมันมีผลได้อาจจะติดเชื้อไม่สบายได้ง่ายค่ะอันนี้อีกนิดนึงแอบนึกขึ้นมาได้เวลาที่ไปเที่ยวค่ะเคยไปนอนบนดอยแล้วไปนอนเต็นเต็นโดมที่กำลังฮิตหิตแหมมันมีเชื้อราออ๋เราควรจะนอนต่อไหมคะ ถ้าเกิดคืออ่ะถ้าเกิดมันไม่ได้แบบโ ho แบบคลุมเต็นท์อะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็มีบ้างเป็นบางจุดในเต็นท์หรืออะไรเงี้ยควรนอนต่อไหมในกับสภาพที่แบบอากาศมันเย็นมากเลยนะแล้วก็การอาบน้ําเย็นหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพไหมหรือว่าเราอาบน้ําอุ่นเถอะคือขอแยกคนกลุ่มภูมิแพ้ทางเดินหายใจกับคนที่ไม่มีก่อนนะฮะ <c ười> คนกลุ่มภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่แพ้เชื้อรา ไม่ใช่แค่ไรฝุ่นหรือแบบว<ช>่าโดยบรรยากาศทั่วไปคือถ้าเกิดเ,เราแพ้เชื้อราเนี่ยันฝุ่หลีกเลี่ยงตั้งแต่ต้นเลยห <ฮะ S 1> ลีกเลี่ยงทํากิจกรรมทุกอย่างที่จะเจอเชื้อราได้หรือแม้แต่ในบ้านในห้องน้ําตัวเองก็ตามนะครับเนาะที่อาจจะมีเชื้อราได้นะครับเนา<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วก็แต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยถ้าแข็งแรงมากๆนะครับเนาะถ้าสุดนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากวันหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าไปเที่ยวจริงๆมันไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ถ้าแพ้เมื่อไหร่เนี่ยการที่เรา สูดเข้าไปแม้แต่นิดเดียวมันก็จะเกิดความไวและเกิดปฏิกิริยาได้นะครับเนาะในการอาบน้ําต่างๆมันจะค้านกันนิดนึงสําหรับทางเดินหายใจกับผิวหนังนะครับเนาะคือถ้าเกิดว่าในการอาบน้าอุ่นเนี่ยผิวหนังจะแห้งนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราจําเป็นจริงๆไม่ไหวขึ้นดอยเราต้องหนาวแม่ต้องอาบน้ําอุ่นนะครับก็อาบให้เร็วแล้วก็รีบทาครีมให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่งั้นผิวเราจะแห้งมากเราเกิดปัญหาภูมิแพ้ผิวหนังตามมาได้นะครับเนาะประมาณนั้นครับค มีคนที่เป็นภูมิแพ้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเออแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงก็ดีเพราะฉะนั้นมาออกกําลังกายกันดีกว่าเนาะคุณห<ช>มอเนาะใช่ครับ,รบออกกำลังกายช่วยได้เอ้ยช่วยได้ชัดเจนครับทุกระบบเพราะว่ามีข้อมูลชัดเจนทั้งในระดับเขาเรียกว่าเขาดูเวลาทํางานวิจัยเนี่ยจะดูทั้งในอาการด้วย <ฮะ S 2> อาการผู้ป่วยนะครับเนาะแล้วดูดูเขาเรียกว่าวัดสารในเลือดต่างๆเนี่ยนะครับพบว่าสารในเลือดภูมิคุ้มกันดีเพิ่มขึ้นชัดเจนการออกกําลังกายอืมอะไรก็ได้ ใช่ครับเน,น้น,นเป็นท,ท,ที่ในงานวิจัยตรงนั้นเนี่ยที่ทำในประเทศไทยเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ใช่ครับต้องคือแบบก็คือออกทุกส่วนของร่างกายใช่ใช่ไม่ไม่ต้องทุกส่วนขนาดนั้นเช่นแบบวิ่งปั่นจักรยานะอะไรนี่ก็ถือเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์แต่ขอให้ให้เหงื่อออกใ,ให้หัวใจเต้นใช่ครับ นานๆอนไในะสามสิบน,นาทีใช่ครับใช่ไหมคะต่อในการออกกําลังกายครั้งหนึ่งใช่ครับออกกําลังกายบ่อยๆบอกบอกไปเถอะยังไม่ได้ออกเหมือนกันค่ะได้แต่คิดไว้อยู่ในใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่างก่อนนะคะหาข้ออ้างไปเรื่อยะคะ่ะถึงเวลาว่างก็นอนแมพอยู่ไม่ได้ไปไหนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามาบอกกันนะคะเพราะว่าคนที่มีโรคภูมิแพ้โรคประจําตัวหอบอืนเนี่ยอากาศเย็นๆหนาวๆนี่ก็ มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่านี่ก็คุยกันไปเพลินๆแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้เชิญคุณหมอมาคุยกันบ่อยๆนะคะกับเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรคบภูมิแพ้อะไรอย่างนี้ภูมิคุ้มกันนะคะในอื่นๆบ้างด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเตีรวัตค่ะที่มาพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังขงมดเวลาแล้วนะคะสำหรับในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนมีความสุขม,มากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast จุดฝ้าที่เกิดบนใบหน้าปัญหาใหญ่สำหรับผิวหนังหากเป็นแล้วสามารถรักษาให้หายขาดไม่เกิดอีกได้หรือไม่แพทย์หญิงสอนว่าลัยรักชาติจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับ ก็เหมือนโรคผิวหนังอันหนึ่งนะคะที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีเนาะมันสร้างเม็ดสีเข้มขึ้นมานะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเม็ดสีแล้วนะมันเป็นเรื่องของสารเคมีในผิวที่มันทําให้เกิดการอักเสบหรือว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดก็มีนะคะเขาจะเห็นว่าลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะเหมือนตาข่าย สีน้ำตาลน้ำตาล<ะ>อยู่บนใบหน้าใช่ไหมคะสิ่งที่อยากบอกคือบางทีเนี่ยคนจะเข้าใจผิดระหว่างฝ้ากับพวกกระค่ะบางทีเราต้องแยกกันให้ออก<ะ>คนไข้จะชอบมาเนี่ยหนูเป็นฝ้าหนูเป็นฝ้าแต่แบบอุ้ยดูจริงๆรแล้วเป็นแค่กระนะท,ที่เราต้องแยกมันออกจากกันเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมาก<ะ>ถ้าวินิจฉัยผิดรักษาผิดเนี่ยบางทีแบบมันมันแย่กว่าเดิมไม่อยากจะบอกให้เสียกําลังใจนะแต่ฝ้าเนี่ยเป็นแล้วแบบมันไม่หายอะ่ะ การรักษาที่จะดีที่สุดคือพยายามทำให้สีมันจางแล้วก็จางนานที่สุดค่ะแต่บางคนอ่ะจ,จะหายอยู่ดีมันหายเองเออหมดประจำเดือนแล้วหายอะไรอย่เงี้ยหรือบางคน oh, <hi. S 1> เป็นฟ้าตอนท้องอันนี้อาจจะ,ะดีนิดนึงเป็นฟ้าตอนท้องฟ้าดำขึ้นแต่พอคลอดเสร็จฮอร์โมนอะไรมันลงเรียบร้อยละก็เออฟ้าหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครีมทาฟ้าเนี่ยถ้าถ้าพวกมีออยก็ยังรู้สึกว่าโล่งใจว่าแบบ อ่ะมันยังพอแบบเชื่อถือได้ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าถ้าครีมที่แบบเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าซื้อตามตลาดนัดหร,หรือว่าไม่มีออยอกวนเองหลังบ้านอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าเขาว่าอยากจะทำครีมที่เหมือนทาแล้วมันเจ็ดวันเห็นผลจริงๆอะไรแบบนี้ขาวไวเพราะฉะนั้นเขาจะใส่สารที่มันค่อนข้างอันตรายแหละหยกตัวยอย่างเช่นใส่สารประหลอดอย่างเงี้ยคือทาแล้วมันขาวจริงนะแต่ว่ามันขาวเป็นเหมือนแบบเม็ดสีตายอย่างนั้น่ะขาวแบบซี เป็นเหมือนด่างขาวไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยอยู่ดีหรือใส่สารพวกไฮโดรควินอนหรือว่ากดวิตามินเอหรือว่าสเตียรอยที่มันเข้มข้นนะคะทาช่วงแรกมันจะขาวจริงแต่พอทาไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้อย่างสเตียรอยจะทำให้ผิวบางแล้วก็เส้นเลือดขึ้นนะคะ,คะหรือไฮโดรควินอนเนี่ยพอทาไปนานๆนะคะมันจะมีสารไปจับกับ ตัวในโครงสร้างผิวของเราแล้วกลายเป็นเม็ดสีดําขึ้นมาค่ะซึ่งไอเม็ดสีดําเนี้ยมันจะเกาะอยู่ทาวนก็คือทาไปช่วงแรกขาวดีนะแต่สักพักหน้าดําขึ้นดําขึ้นแล้วก็แบบดำแบบเป็นจุดด,ดำ,ดำๆเข้มๆเป็นปืดเลยแล้วก็รักษาไม่หายทีนี้ยาที่เคลมว่าแบบฝ้าหายชั่วหายจริงแล้วแบบบางทีในเจ็ดวันอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยอ,อันนี้ขอพูดได้เลยว่ามันไม่จริงนะคะ,คะเพราะว่าการรักษาฝ้าเนี่ย ทายาเนี่ยยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยเลยนะคะคือหนึ่งเดือน mm. แล้วเราจะดูด้วยว่ายาทามันได้ผลกับคนเป็นฟ้าคนนี้ไหมบางทีเราต้องดูถึงหกเดือนเลยค่ะค่ะอ <Huh. S 1> ถ้าทาไปแล้วแบบหกเดือนสามเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยไม่จางเราอาจจะต้องเริ่มพิจารณาว่าเ,ออเราจะเอาเครื่องมืออย่างอื่นมาช่วยในการรักษาหรือเปล่า This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice